สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม GTA San Andreas นะครับโอ้ย วันนี้นะครับเราจะมาหารถซิ่งกันนะครับนี่พูดกันไว้นะครับซึ่งมันคือภารกิจของโชว์รูมบังคานะฮะหลังจากที่เราเนี่ยย้ายเมืองมาสู่ซานฟิเอโรของเราแล้วนะครับเมืองจริงมันชื่ออะไรนะคิดไม่ออกเดี๋ยวแปะรูปแล้วอ๋อจำได้แล้วซานฟรานซิสโกนะครับนะฮะนั่นแหละอย่าไปสนใจเรื่องเมืองเราจะมาสนใจเรื่องรถนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เราก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับรถนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยก็คือพอมาซานเฟโรเสร็จปั๊บเนี่ยทำภารกิจมาเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยากทำภารกิจนะครับอยากได้รถแต่ไม่อยากทำภารกิจเอาง่ายๆ GTA มันไม่ใช่เกมทำภารกิจนะฮะสำหรับหลายๆคนบอกไอ้บ้าเล่น GTA ทำภารกิจทำไม GTA มันคือการใช้ชีทโค้ดใช้สูตรแล้วก็คือสนุกแต่ก็อย่าลืมเพราะว่าตัวละคร CJ ของเรานั้นจากการที่ใส่เสื้อกล้ามแบบนี้และยังไม่ได้ผมเอฟโฟแบบนี้นะครับมันมาเมืองนี้ไม่ได้ครับมายังไงก็ติดดาวแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โหลดเซฟนะง่ายที่สุดเดี๋ยวผมจะทิ้งเซฟไว้ให้นะฮะเป็นเซฟที่พร้อมทำภารกิจนี้ด้วยเฉพาะก็เรียกว่าสตาร์เตอร์คิทแล้วกันเป็นแพ็กเกจเป็นบันเดิลนะในเซฟก็จะมีมอดของยูเรนัสให้ด้วยแล้วกันผมจะนั่งอธิบายว่ายูเรนัสทำไมต้องมีมอดเราเล่นเดี๋ยวผมจะแยกเอาไว้ให้นะครับระหว่างเซฟกับมอดเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องมอดโอเคอันดับแรกเปิดเซฟมาหรือถ้าเกิดคนที่เล่นเซฟตัวเองก็จะมีโทรศัพท์ครับมาบอกเราว่าเนี่ยโชว์รูมใกล้ๆเราเนี่ยนะครับมันเปิดแล้วมันเปิดให้ขายแล้วนะครับเราก็จะมีวิชลิสต์เป็นรายชื่อรถที่เราจะต้องไปขโมยมานะครับพอเราไปขโมยมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นในโชว์รูมนะฮะก็จะประกอบด้วยกันได้แก่ยูเรนัสนะฮะจอดตรงนี้ซูตานนะจอดตรงนี้แล้วก็สตาร์ตัมจอดตรงโน้นนะครับส่วนด้านบนก็จะมีอีดิจี้นะครับแล้วรถที่แถมก็คือซาวาน่าซึ่งมันมีอีกคันนึงที่มันไม่ปรากฏตัวในโชว์รูมก็คือเจสเตอร์นะครับซึ่งเราต้องทำภารกิจขโมยนะแต่ซาวาน่านี่ไม่ต้องทำแต่ปรากฏในโชว์รูมก็เป็นอะไรที่งงดีเหมือนกันนะโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับก็เงื่อนไขก็คือมีเงิน50,000เท่านั้นเองไม่ต้อง70,000แล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีวิสลิสต์รถมาว่าเราต้องไปหารถคันนี้คันนี้คันนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไอวิสลิสต์เนี่ยมันไม่ใช่วิสลิสต์แบบภาควาซิตี้นะที่เราไปแบบมันจะมีไอนี่มาแล้วเราไปขโมยใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นจะเป็นส่วนของภารกิจเอ็กพอร์ตอินพอร์ตแทนนะครับซึ่งมันก็จะปลดล็อกในภารกิจนี้แหละนะฮะเป็นภารกิจที่ปลดล็อกในภารกิจนี้อีกทีเนาะซึ่งของที่ผมได้เนี่ยเอ้ยซึ่งของที่ได้เนี่ยผมดูแล้วไม่ใช่ของที่ผมดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับมันไม่ค่อยโดดเด่นด้วยแหละเดี๋ยวไปทำเรื่องอื่นกันดีกว่าอ่ะนอกประเด็นกันมันมากแล้วนะฮะก็สรุปง่ายๆก็คือว่ามาซานเฟโรให้ได้แล้วก็ทำภารกิจจนกว่าจะมีโทรศัพท์มาบอกเราว่ามีโชว์รูมขายใกล้บ้านนะฮะแล้วก็ซื้อด้วยเงิน50,000 บาทให้เลย $50,000นะครับโอเคซื้อเลยครับหลังจากซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะตัวโลโก้ CV เนี่ยนะครับที่ปกติเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในมินิแมปนะให้เห็นกันนะฮะมันก็จะเด้งไปอยู่ตรงที่ดูเฮอร์ตี้นะตรงที่เซฟของเรานะครับเราก็ไปเริ่มทำภารกิจแรกกันได้เลยนะครับสำหรับภารกิจแรกก็คือรถที่ชื่อว่ายูเรนัสนั่นเองแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่าทำไมยูเรนัสต้องมีมอดนะครับมาถึงนะครับภารกิจนี้นะครับตอนแรกกับผมหาวิธีแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างยากเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูคัสซีนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวระหว่างทำภารกิจจะอธิบายว่าทำไมมันถึงยากนะครับบายRead 'em and weep, cabron. Oh, shit. So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we playing cards, but we actually planning. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle. Oh, me. I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Wait, what's on? This gadget is set to pick up on cell phone signals. แล้วก็ซีโร่นะฮะก็จะมาบอกเรานะฮะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แฮกดาวเทียมของเขานะครับเขาก็จะบอกให้เราอยู่ใกล้ๆนะครับตำแหน่งมันก็จะอัปเดตตลอดเวลานะฮะและนี่ก็คือยูเรนัสนะครับรถที่เราจะต้องขโมยนะฮะ For show good looking see ครับพอมาถึงนะครับก็เราจะได้ขับอัลฟ่านะซึ่งเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังที่แม่งขับโคตรยากนะฮะมัน
มันแบบมันหน่วงหน่วงหนืดหนืดแล้วก็แบบมันบังคับยากมากครับนั่นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะฮะเราก็ประเด็นคือเราต้องตามไอ้สัญญาณของผู้หญิงที่ขับรถคันเมื่อกี้ไปนะรถคันเมื่อกี้ก็คือยูเรนัสนั่นเองนะครับโอ้ยเห็นไหมมันจะขับค่อนข้างยากส่วนการขโมยมันมาเนี่ยนะมันเราจะไม่ได้แบบว่าเป็นหนังไมเคิลเบย์นะเราจะไม่มีการยิงระเบิดตุ้มตามหรือกระชากลงมาจากรถเด็ดขาดนะฮะมันคือการใช้เทคนิคพิษนะฮะสำหรับคนที่เล่นเซฟมาเองก็จะได้ผ่านไดวิ่งสกูลมาแล้วนะครับซึ่งไอ้ Diving School เนี่ยมันจะสอนเทคนิคพิษให้กับเราแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเองเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่รู้จักว่าไอ้เทคนิคพิษเนี่ยมันคืออะไรนะเทคนิคพิษมันคือการพูดง่ายๆมันคือการเจาะยางนะฮะก็คือทิ่มมันไปที่ล้อหลังข้างใดข้างหนึ่งของมันนะจริงๆมันก็ทิ่ม2ข้างไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะทำให้รถมันหมุนตุ้งติ้วตุ้งติ้วนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันทำค่อนข้างยากเพราะว่าในเกมอ่ะมันจะวิเคราะห์ให้เรานะครับว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าเทคนิคพิษที่สมบูรณ์แบบนะครับเหมือนกับตอนเราทำ Driving School นั่นแหละนะครับซึ่งถ้ารถมันช้าไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยมันจอดมันเสียหลักอยู่เงี้ยแล้วเราจะไปชนตูดมันให้มันหมุนเอ้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้หาจังหวะอย่าไปรีบนะครับขับตามมันไปเรื่อยๆแล้วก็รอจังหวะและที่สำคัญเนี่ยระวังรถของรถ NPC คันอื่นด้วยกระทั่งตัวมันเองเนี่ยบางทีมันก็ชนรถ NPC คันอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะจังหวะให้ดีๆครับอย่าไปรีบเนี่ยแล้วมันก็ชอบชนงงๆแบบนี้นะฮะผมพยายามหาเทคนิคแล้วล่ะก็คือกันกองออกมาได้แค่เทคนิคนี้นะครับเออแล้วอีกข้อนึงคือมันชอบกวนตีนะครับมันชอบขับรถแบบว่าเหมือนจะเลี้ยวไปอีกทางนึงแล้วก็เลี้ยวไปอีกทางนึงนะครับเนี่ยมันขับรถโง่มากจริงๆถ้าขับขนาดนี้ผมว่ามันคนชนต้นไม้คว่ำไปเองแล้วล่ะมันไม่น่าจะหนีเราได้นะฮะจริงๆถ้ามันไม่ล็อกประตูนะหรือถ้ามันล็อกประตูก็เอาปืนยิงกระจกซะแล้วก็เนี่ยแล้วมันก็จะเลี้ยวกลับมาทางนี้นะฮะเห็นความโง่ของมันไหมฮะความการขับรถโง่ๆของ NPC พยายามไหมครับอย่างที่ผมบอกไม่ต้องรีบครับเพราะผมลองทำแล้วแต่แรกอ่ะมันยากยั่งนะครับเนี่ยยิ่งพยายามรถเราจะยิ่งเสียหลักนะครับเพราะฉะนั้นเอาชัวร์แล้วก็แบบเอาให้เป๊ะเลยนะฮะเนี่ยแล้วดูมันขับเจริญไหมครับเจริญมากๆให้มาทำผมอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้ามันบางทีรถเราช้าไปเราก็ตามเขาไม่ทันนะอาศัยถนนกว้างๆรถโล่งๆนะครับแล้วก็ไล่ระดับขับคู่ไปให้ได้ก่อนแล้วพอขับคู่ได้แล้วเนี่ยมันจะง่ายแหละแล้วก็ค่อยปัดมันทิ้งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีช้าไปเราก็ไม่สามารถที่จะดันมันได้นะต้องให้รถวิ่งอยู่ด้วยเนี่ยผมว่ามาแถวเนี้ยง่ายสุดแถวสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยนะฮะเกรดบิดนะชื่อเกรดบิดปะวะเนี่ยครับเพราะว่าถนนมันจะเริ่มโล่งแล้วเขาจะไม่ค่อยชนเสาไฟฟ้าไม่ได้ชนตามตึกร้านบ้านช่องแล้วเขาจะขับนิ่งๆอ่ะเนี่ยทีนี้เราก็อาศัยจังหวะมันไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมบางทีมันเหมือนจะได้นะมันก็ไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าต้องใจเย็นๆอย่าไปซีเรียสมันกลับทางนั้นเฉยสัญญาณเตือนเลยนะแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะเลี้ยวกลับมาอีกนะนะแล้วก็จะวนกลับมาไม่วนวนอยู่ดีอ้าวพังอย่าให้เขาไปติดอะไรนะครับถ้าเขาไปติดนี่เราต้องเป็นหน้าที่ดึงเขาออกมาจากสิ่งที่เขาติดนะเขาไม่สามารถออกมาเองได้เขาโง่นะจริงๆอ่ะผมอยากเอ้ยได้แล้วนะฮะจริงๆผมอยากแนะนำว่าให้ใช้รถคันอื่นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเนี่ยสมมติเจอ ZR อย่างเงี้ยเราถนัดขับ ZR ใช่ไหมก็ลงขึ้น ZR ก็ได้นะฮะถ้ามันใกล้พอสมควรแต่ในกรณีถ้าแบบเอารถไว้ในโรงจอดรถของเซฟดูเฮอร์ตี้ตรงนั้นน่ะนะครับแล้วเราออกมาใช่ไหมออกตอนเมื่อกี้เราออกมาเราขึ้นอัลฟาอยู่ใช่ไหมครับเราจะลงจากอัลฟาแล้ววิ่งไปเอาเนี่ยมันไม่ทันนะครับผมลองมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกอะฮะใจเย็นๆขับตามไปเรื่อยๆนะฮะใช้สมาธิในการขับก็ได้แน่นอนอ่ะมาต่อก็คือยูเรนัสนะครับที่ผมบอกว่ามันต้องมีมอสเมื่อกี้ก็เพราะว่าคันนี้ผมลงมอสเรียบร้อยแล้วคนก็อาจจะถามว่ามอสภาษาอะไรวะเนี่ยทำไมถึงเป็นอะไรแบบนี้จริงๆถ้าเกิดเป็นเกมปกตินะฮะตัวยูเรนัสเนี่ยเขาจะบล็อกแสงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีอีกประมาณ2คันนะฮะคือทั้งเกมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมี3คันที่บล็อกแสงนั่นก็คือยูเรนัส1คันแล้วนะครับแล้วก็ซูเปอร์ GT 1คันนะฮะแล้วก็แซนคิงที่บล็อกแสงนะครับซึ่งมันจริงๆมันมีมอดที่ฟิกได้ทั้ง3คันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เรามาพูดถึงยูเรนัสก็เลยเอามอดยูเรนัสมาให้ดูนะฮะว่าพอมันหายบั๊กแสงแล้วมันก็จะเป็นสีเดียวกับชาวบ้านชาวช่องเราแบบนี้นะครับมันจะได้สวยด้วยนะประเด็นส่วนก่อนที่ผมจะส่งรถขอพูดให้จบก่อนละกันฮะส่วนตัวรถยูเรนัสเองเนี่ยนะฮะ reference ของรถจริงเนี่ย
ผมว่าไปหาดูมานะเขาบอกว่ามันมีด้วยกัน3คันก็คือ Subaru SVT นะครับแล้วก็Mitsubishi Eclipse แต่ Mitsubishi Eclipse เนี่ยผมว่าแม่งไม่เหมือนว่ะนะครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ Subaru SVT ผมว่าไฟหน้าก็อาจจะได้มาเดี๋ยวซ่อมรถกันนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆแต่ผมว่าที่เหมือนจริงๆเนี่ยคือ Eagle Talon นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ Eagle Talon มันเป็นรถอะไร น่าจะเป็นรถของฝั่งบ้านเขานะฝั่งอเมริกาฝั่งอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเราไม่ค่อยอินไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะโอเคงั้นก็ส่งรถกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งของยูเลนัสกันครับแล้วเขาก็จะบอกว่ารถที่เราขโมยมานะสามารถมาแต่งเป็นสตรีทเรซซิ่งได้ที่เนี่ยฮะก็คือ View Arc Angle นะฮะมันจะอยู่แถวทะเลเดี๋ยวผมพาไปเนาะเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกว่ารถที่เราขโมยมานั่นแหละมันจะอยู่ที่โชว์รูมของวังคานะครับมันขึ้นหมดทุกคันยกเว้นเจสเตอร์นั่นแหละครับเดี๋ยวรอครับน้ำยาล้างจานไปเอารถก่อนนะฮะอะไรคือน้ำยาล้างจานสันไลท์ บางคนอาจจะปิดคลิปไปตอนนี้เลยก็ได้เจอสันไลท์เข้าไปแบบเล่นอะไรเนี่ยโอเคครับมาถึงก็เข้าไปเลยครับอันนี้ผมจะขับพาไปก่อนนะว่าการไป Wheel Arc Angle เนี่ยมันไปยังไงนะครับการเอารถออกทุกภาคก็คือต้องชนกระจกออกเท่านั้นภาค3ก็อันนี้ใช่ไหมบัญชีอยู่ในโชว์รูมก็ชนกระจกออกใน Vice City ก็ชนกระจกออกนี่ก็ชนกระจกออกไม่เคยคิดจะออกดีๆเขาบ้างเลยสำหรับอยู่ในนั้นเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ถ้าจะมาดิผมว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะแต่ถ้าแบบขับเลี้ยวไปเลี้ยวมาแฮนดิ้งดีอยู่นะดิฟในที่นี้คือแบบดิฟอะดิฟอะดิฟกิมฮาน่าดิฟแบบดิฟไม่ได้เอาเร็วดิฟเอาสวยครับโอเคนี่คือ Wheel Arc Angle นะครับมาเออชนเลยโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งกับเพนจ็อบของคันนี้กันดีกว่านะครับกดผิดเข้าไปใหม่ครับโอเคครับสำหรับคันต่อมานะฮะก็คือสุลต่านกับอีดิจี้นะครับตัวแรกทั้ง2คันเลยนะทำทีเดียว2คันเลยนะครับอันดับแรกเราไปดูคัสซี่กันก่อนเลยดีกว่าครับเฮ้ย Carl There's two cars on the list is it and they're in the showroom across town let's go get themI always admired your direct approach, hombre. Okay, let's go get those wheels. ไปด้วยสวิปเปอร์กันดีกว่าซีซ่าขึ้นไม่ได้แสดงว่ามันนั่งได้แค่คนเดียวนะฮะหารถไปก่อนนะครับโอ้ยเอาคันนี้แล้วกันสาเหตุที่มันชนเรานะฮะจะขึ้นกันได้ไหมวันนี้เออมันจะขโมยรถผมขึ้นสำหรับการทำสุลต่านกับอีดิตี้นะครับก็คือจะต้องไปที่โชว์รูมนะฮะมันจะมีโชว์รูมอยู่ทางด้านล่างตรงโน้นนะครับโอเคถึงตรงนี้ถ้าอยากให้เท่นะครับถ้าอยากให้เท่นะแนะนำเลยนะฮะ
มากลับรถตรงนี้เสร็จนะครับชิดริมถนนไว้นะฮะขับมันช้าๆครับแล้วก็เบรกครับปรับมันจะเท่ครับแล้วถ้าขับเลยไปมันจะไม่เท่ครับเขาบอกว่ารถอยู่ชั้น2นะครับสุภาพคุณสุภาพบุรุษนั่นด่าเขาให้ซีเจด่าเขาให้นะครับออกกันมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ซีซ่าก็ไปแล้วสังเกตว่าเราจะมีเอ้ยมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าจะสังเกตว่ารถเราจะมีไนตัสด้วยนะฮะหรือว่าเดี๋ยวซีซ่าก็จะบอกแล้วว่ารถเรามีไนโตรนะครับซึ่งในระบบไนโตรเนี่ยนะครับมันก็คือไนตัสออกไซด์นะฮะเอาไว้ฉีดทำให้ห้องเผาไหม้เนี่ยมันเผาไหม้ดีขึ้นนะมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองหลักการง่ายๆนะแล้วใช้น้ำมันที่มันดีขึ้นอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบของแก๊สนะฮะเอ้ยแทมเลยหลบแทมไม่ทันนะแทมแปลว่ารถลากนะแทมโอ้ยนี่นะครับซีซ่าจะบอกให้เราใช้ไนโตรนะฮะด้านหน้าจะเลี้ยวขวานะอย่าซิ่งกันไปนะเป็นการหลอกให้เราอัดเต็มกำลังแล้วก็ลงดีๆระวังคว่ำนะภารกิจนี้ไม่ยากครับแถมเราได้ขับซูตานด้วยง่ายกว่าผมขออนุญาตเรียกซูตานนะเพราะว่าไม่ชินกับการเรียกซูตานเหมือนรถเราเป็นเศรษฐีดูไบยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ขับตามซีซ่าไปเรื่อยๆครับซีซ่านี่ก็ใช่ย่อยนะชอบคนตีเราพอสมควรนะเหมือนแบบจะเลี้ยวแต่ก็ไม่เลี้ยวบางทีก็เล่นท่าอะไรไร้สาระนะซีเจบอกว่าหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิซีซ่าก็บอกว่าเออไม่ได้บอกว่าเออนะซีซ่าบอกว่ารู้ทางลัดนะก็จะพาลงมาแต่ที่เองพาไปอ้อมเนี่ยมันอ้อมมากเลยนะชนโทษวุดเลยเมื่อกี้ไม่หล่อเลยเออแล้วพยายามเออถึงจะมีการกระตุกของซีซ่านิดหน่อยที่จะบอกคือถึงจะรู้ทางจากผมแล้วหรือว่ารู้ทางเองแล้วเนี่ยอย่าไปขับแซงซีซ่ามันนะครับเพราะว่าเฮ้ยความถ้าเราขับแซงซีซ่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะคิดว่าเราตามซีซ่าไม่ทันแล้วก็ภารกิจจะเฟลทันทีนะฮะทางที่แค่ขับกลับบ้านอะขึ้น2ดาวปกติขึ้นกี่ดาวเข้าร้านเปลี่ยนสีก็จบอันนี้คือมาขับหนีตำรวจเล่นเป็น Fast and Furious เลยนะได้เหรอวะนี่แถมมีออบเจกต์ใหม่สร้างขึ้นมาระหว่างทำภารกิจด้วยเป็นภารกิจที่ลงทุนจริงๆนะฮะเพื่อให้ซีซ่าได้เล่นท่าเก๋ๆเราบอกว่าไปเจอกันที่กะลาทั้งที่มันแค่เนี้ยพูดทำไมก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อความไม่เท่เพื่อความเท่ไม่ใช่เพื่อความไม่เท่เราจะต้องซ่อมรถก่อนเข้าไปนะครับโอเคครับพูดได้เงิน 5,000 ด้วยนะฮะเราก็จะไปดูชุดแต่งของซูตานกับอีดิจี้กันนะครับดูทีเดียว2คันเลยนะฮะสำหรับซูตานเนี่ยนะฮะรถเรฟเฟรนซ์ของจริงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น Subaru Impreza นะฮะขึ้นรูปให้หน่อยแต่ก็แน่นอนครับด้วยความเป็น Impreza นะฮะเขาก็ยังถอดระบบขับเคลื่อนมาได้เหมือนจริงนะฮะนั่นก็คือขับเคลื่อนล้อหลังและล้อหน้านะฮะก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับ
ต่อมาในส่วนของ EDG นะครับ Reference Car แน่นอนครับดูรูปทรงคนที่ชอบรถก็น่าจะพอรู้ได้นะครับนั่นก็คือ Skyline นะครับ Nissan Skyline นะครับผมโดยเบสเนี่ยผมว่าน่าจะรวมๆกันระหว่าง R32 และ R34 นะทั้งทรงรถไฟหน้าเนี่ยผมยังมีความเป็น R32 อยู่นะครับแต่ไฟท้ายนี่ได้ความเป็น R34 มาเต็มๆเลยนะก็เดี๋ยวไปดูชุดแต่งกับเพนจ็อบของ Easy กันครับสำหรับคันต่อไปนี่น่าจะเป็นเจสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะฮะดับแรกไปดูคัสซีนก่อนเลยครับYeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, C's, your boy is here. He ain't my boy.Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, sweet, smoke. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer, okay? Okay.But be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list.So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out, see what we can see. นะฮะภารกิจต่อไปคือการไปเอาเจสเตอร์นะครับที่ท่าเรือนะฮะก็จะเป็นคาร์โก้นะฮะเป็นคอนเทนเนอร์ที่จะมีรถอยู่3คันนะครับแล้วก็เราต้องใช้เคน
ยกมันออกมานะฮะซึ่งแน่นอนมันก็ต้องยกทั้ง3คันนั่นแหละถึงแบบว่าเราจะโอ้โหซีซ่าเราขอโทษเราขอโทษรถนายด้วยจริงๆเดี๋ยวเราใช้เวทมนต์ซ่อมให้นะเรียบร้อยขอโทษเอ้ยนี่นะครับมางนี้นะฮะนี่ก็เป็นรถประจำตัวของซีซ่านะเป็นซาวน่าสีแดงแล้วก็ภายในสีแดงนะครับอ่ะพอเรามาถึงเคสแล้วเนี่ยก็ลงไปเลยครับแล้วก็เข้าตรงนี้ครับก็จะมีด้วยกัน3กล่องก็จะบอกว่าแม่งมีสีสเปรย์พ่นไว้ทั้ง3อันเลยนะครับอันนี้เขาจะสอนเราเกี่ยวกับการบังคับเคสนะก็คือกด V เปลี่ยนมุมมองได้นะครับแล้วก็ WSD เหมือนเราเดินนะครับแล้วก็สเปซเป็นการหยอดตัวแม่เหล็กลงไปนะฮะตัวปั้นจัดนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไร L chip นะฮะเอาขึ้นโอเคแล้วก็เอามันมาครับที่วงสีแดงนะฮะเอซีซ่าจะยืนรออยู่นะครับก็เอามันหลบไว้ฮะปึ๊บ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 เสร็จแล้วก็ให้คลิกออกครับดึงมันออกครับแรกคือVolkswagen ใช่ครับนะฮะก็น่าจะได้ reference มาจาก Volkswagen Golf นะครับแล้วก็คันต่อมาแน่นอนครับคือ Perennial มันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะฮะดูเงาฮะสังเกตเงาโอเคดึกขึ้นมาครับมันไม่มีเราจำกัดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับสังเกตเงาครับให้เงามันตรงกับวงอุ้ยเวียงเวียงมันเวียงมันเวียงโอเคคันต่อมาก็คือ Perennial นั่นเองไม่ว่าจะหยิบกล่องไหนก็ตามนะฮะตามสคริปต์นะครับยังไงก็ได้ขับมาก่อน Perennial ตามมาแล้วสุดท้ายคือ Tester ที่เราต้องการนะครับมาทำภารกิจนี้พกปืนมาด้วยนะครับเพราะหลังจากเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าถิ่นเขามาเอาของเขาคืนนะฮะในเมื่อเราไปขโมยของเขามันก็ต้องเขาก็ต้องปกป้องของเขาไว้เป็นเรื่องที่ปกติมากมายโอ้สูงไปสูงไปกดผิดชอบกดผิดตลอดเลยว่ะชอบไปกดชิปขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโอเคนะครับและนี่ก็คือเจสเตอร์ของเรานะครับเดากันไปก่อนนะครับว่ามันจะเป็นรถอะไรแต่บางคนถ้าเห็นผมว่ารู้เลยแหละมันเหมือนมากนะครับแล้วเจ้าถิ่นก็มาตามสกิปนะครับก็จัดการเขาให้เรียบร้อยครับเจ้าถิ่นนะฮะเจ้าถิ่นมาเป็นฝาแฝดเลยนะครับเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะครับออกจากเคนมาครับแล้วก็จัดการเจ้าถิ่นนะโอเคเดี๋ยวก็จะมามีมาอีกชุดนึงนะฮะรักษาซีซ่าด้วยนะครับซีซ่าเขาจะซ่าตามชื่อเลยนะฮะเขาจะชอบเดินบวกนะครับเนี่ยฮะเขาจะชอบเดินบวกของเขาอย่างเงี้ยฮะลืมเปลี่ยนแม็กพยายามรักษาซีซ่าไว้นะครับอ่ะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอีก2คนมาเราก็ขึ้นรถได้เลยนะครับไปไปชนมันไว้ก่อนครับชนมันแล้วก็เหยียบมันไว้อย่างเงี้ยครับไม่ต้องตายก็ได้นะครับเราเป็นคนดีไม่ฆ่าใครแล้วเราก็รับซีซ่าขึ้นรถนะครับแล้วก็ออกทางที่ดีอ่ะผมแนะนำให้ออกอีกทางนึงอย่าไปออกนี้นอกจากจะคว่ำแล้วเนี่ยมันยังไปติดทางรถไฟด้วยนะเราเป็นรถยนต์เราก็ต้องไปทางถนนนะครับนี่นะครับมันจะมีความคล้ายๆคลึงกับToyota Supra เนาะ2 JZ ในตำนานที่ช่วงนี้มีประเด็นกับรุ่นใหม่อยู่นะไอ้ JZA90 นะครับ Mark 5นะครับซึ่งโอเคมันเหมือนหลายๆอย่างเลยแหละนะครับแต่ไฟท้ายนี่บางทีมันก็ไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าถ้าลงเนี่ยผมว่าเหมือนไอ้ Improved Principle นะฮะยิ่งไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเหมือนเลยนะครับอ่ะตามนั้นเดี๋ยวไปดูชุดแต่งกับ Paint Job ของ Jester นะฮะ That was like a piece of tortilla, Holmes.และอย่างที่ผมบอกว่านี่คือภารกิจ Export and Import Car นะฮะซึ่งมันสามารถทำมันจะมีแบบว่าสามารถเสียเงินซื้อมอนสเตอร์ได้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรน่าสนใจก็ไม่ต้องพูดกันเลยนะโอเคไหมฮะถึงทรงรถโดยรวมจะดูว่ามันเป็นซูเปอร์นะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับมันขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างเดียวนะครับมาเป็นฮอนด้าเลยนะซูเปอร์ไม่มีนะครับมาเป็นสาย S เลยนะครับนั่นแหละฮะก็ตามยถากรรมนะครับขนาด Easy ยังขับเคลื่อนล้อหลังเลยนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาลอก
แบบต้นฉบับมาเป๊ะๆนะครับมันก็ต้องมีความเป็นเกมอยู่บ้างก็ต้องคำนวณเรื่องความแตกต่างของรถมาบ้างพอสมควรนะครับรับภารกิจต่อไปนะคือสเตตัมนะครับซึ่งสเตตัมนี่เป็นรถที่น่าจะเป็นรถที่น่ารักที่สุดแล้วในซีรีส์นี้นะครับไปครับเราไปทำสเตตัมกันดีกว่าครับดูฮัสซี่ครับHey man, where you been? I tricked one of the cars on our shopping listBut the crazy bitch, she drives like the devil! I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us! I swear she's playing with me! Dude, calm down! If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police.'Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. นะครับก็รถที่เราจะใช้นะก็คือทัมพ่านะฮะซึ่งรถคันนี้มันจะติดสติงเกอร์ก็คือเป็นลวดหนามฮะซึ่งไอ้ทัมพ่านี่ก็ใช่ย่อยนะฮะรถไอ้ reference ผมว่าน่าจะเป็นเชฟโรเลตคอแวนครับแต่ด้านหน้าไม่ค่อยคล้ายนะแต่ทรงรถปลายท้ายก็คล้ายอยู่เป็นรถที่สวยนะผมว่าสำหรับเกมนี้เป็นรถแบบว่าคลาสสิกนะครับมันเอาไปทำสีเปลี่ยนสีได้นะมันก็จะเป็นสีเดียวทั้งคันนะแต่สีอย่างนี้ก็เท่ดีนะเซอร์ดีแล้วก็ทำภาพเป็นรถที่ถูกให้ CJทดลองยิงตอนภารกิจที่เราฝึกยิงครั้งแรกกับ Big Smoke อะฮะที่ Big Smoke มันกิ้งเท่ๆฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่ขออนุญาตปิดฝนแป๊บนึงนะสำหรับการปล่อยสติงเกอร์ก็คือการกดคลิกนะครับหรือถ้าคนตั้งปุ่มน็อตเป็นปุ่มอื่นเนี่ยมันก็คือปุ่มนั้นนะฮะขึ้นทางครั้งนี้เลยก็ได้ครับทางไฮเวย์นะฮะทางข้างบนเนี่ยเพราะว่ามันจะใกล้ที่สุดไม่งั้นเราจะต้องไปหาทางอ้อมนู่นนี่นั่นลำบากเสียเวลามีอยู่3อันนะใช้ระวังนะครับก็แค่ขับไปดักหน้ามันแล้วก็กดใช้ให้ยางมันแตกเท่านั้นเองนะครับไม่อยากนะเรามาถึงแล้วครับใกล้ตัวแล้วนะฮะนี่คือสเตตัมนะครับพยายามขับดักหน้าเขาไว้นะครับอย่างที่ซีซ่าบอกว่าขับเหมือนปีศาจเลยนะฮะอ้าวกดผิดชนเวอร์โก้เข้าไปทันทีกดผิดใจเย็นครับใจเย็นผมบอกทุกคนให้ใจเย็นๆแต่ผมก็ใจร้อนซะได้นั่นไปกดคอนโทรลซะได้นะครับโดนมาเรียบร้อยครับนะครับแค่นั้นเองครับไม่ยากแล้วโทรศัพท์มาพอดีPopped her. Just about to fix the tire. Should be back any minute. Okay, careful with that pouch of repair shit. It's nasty stuff. Will do. Later, man. Okay, ครับ CJ ก็ซ่อมยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอากลับไปที่กราดได้เลยนะครับสำหรับไอตัวคันนี้นะครับ Statum นะครับผมว่าแม่งได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากไอ้นี่ว่ะ Accord G6 อะครับ
งูเห่างูอนาคอนดางูกินกัมป้าของเรานะมีหลายชื่อเขาเรียกอะไรนะงูเห่าใช่ไหมแอคอร์ดงูเห่าบ้านเรานะครับแต่บ้านเราจะไม่มีแวนให้เห็นนะไม่แน่ใจนะน่าจะมีน้อยพอสมควรนะครับแต่ว่ามันมีแวนนะครับเป็นตัวแวนด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่คล้ายเท่าไหร่แต่ด้านหลังเนี่ยผมว่าไฟท้ายนี่ค่อนข้างคล้ายกันเลยนะก็เดี๋ยวรถกลับไปคืนที่กลาดกันครับถึงกันแล้วครับหลังจากที่ขับมาเนิ่นนานรถสภาพกิ้งเลยเพราะว่ากดซ่อมมาตลอดทางเลยนะผมติดนิสัยไม่ชอบให้รถมันพังอ่ะฮีโซยามฮีโซยามจนชินไปแล้วโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำวังคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรถอีกคันหนึ่งที่เราไม่ได้ทำในภารกิจนี้นะครับแต่สามารถเอาไปแต่งเป็นสตรีทเลเซอร์เรซซิ่งแบบที่มันบอกเมื่อกี้นะครับได้ก็เดี๋ยวไปดูของแซงตั้มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ารถคันไหนที่มันทำได้นะฮะนี่ก็คือภายในโชว์รูมวังคานะฮะวังมัจฉาของเรานะฮะก็จะมีฮิวเลนาจอดด้านนี้นะครับแซงตั้มกับซูตานจอดด้านนี้นะฮะอินดิตี้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สวรรค์หน้าที่ผมบอกให้มาทำไมก็ไม่รู้แทนที่จะเป็นเจสเตอร์นะครับงงสุดๆนะครับเราเอาสตาร์ตั้มไปแต่งกันก่อนครับมาคือโบนัสแท่งนะฮะสำหรับคันที่ผมบอกว่ามันสามารถแต่งได้แต่ว่ามันไม่มีในภารกิจเนี่ยนะฮะมันก็คือเนี่ยครับก็แฟตของเราเนี่ยนะฮะโหเล็กมากคันเล็กน่ารักนะฮะก็แน่นอนครับตามสไตล์รถแฮชแบ็กนะครับก็ reference นะครับก็คือ Nissan Pulsar นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูชุดแต่งของเจ้าแฟตกันดีกว่าครับ